ตรรกะและความมีเหตุผลสำหรับเด็กประถมวัยการส่งเสริมให้เด็กแสดงความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลสามารถทำได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับครูประถมวัยว่าจะเลือกใช้วิธีใดวันนี้ครูสุชาดามีวิธีการมานำเสนอติดตามชมกันนะคะสวัสดีค่ะชื่อคุณครูสุชาดาจิตกล้านะคะเป็นคุณครูประจำชั้นระดับอนุบาล2โรงเรียนสาธิตละอองทิศค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะมาพูดในเรื่องของตรรกะและความเป็นเหตุเป็นผลสำหรับเด็กปฐมวัยนะคะเป็นที่ทราบกันดีอยู่ว่าโดยธรรมชาติของเด็กปฐมวัยแล้วเป็นวัยที่มีความอยากรู้อยากเห็นช่างซักช่างถามและสนใจสิ่งต่างๆรอบตัวอยู่ตลอดเวลานะคะโดยที่เห็นอะไรก็จะถามคุณครูไปเสียหมดทุกอย่างนะคะดังนั้นคุณครูนะคะไม่ควรที่จะเพิกเฉยหรือไม่สนใจในคำถามของเด็กเพราะมันจะเป็นการปิดกั้นความคิดและทำให้เด็กไม่กล้าแสดงออกนะคะดังนั้นการที่เราจะส่งเสริมตรรกะหรือว่าความเป็นเหตุเป็นผลสำหรับเด็กนะคะเราสามารถส่งเสริมได้อย่างไรก็อย่างเช่นเราจะมีกุญแจนะคะคำที่เป็นกุญแจไปสู่ความเป็นเหตุเป็นผลสำหรับเด็กก็อย่างเช่นถ้าจุดๆๆอย่างไรทำไมนะคะเพราะอะไรอาจจะยกตัวอย่างนะคะวันนี้ครูขอยกตัวอย่างในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนแล้วกันนะคะในกิจกรรมนิทานกระบวนการคิดค่ะเป็นกิจกรรมที่คุณครูเล่านิทานนะคะเรื่องแมวขี้กลัวกับแม่มดตัวเล็กให้เด็กๆฟังซึ่งในตอนท้ายของนิทานเนี่ยค่ะจะให้เด็กๆเนี่ยช่วยคิดนะคะช่วยคิดวิธีการแก้ปัญหาว่าถ้าเจ้าแมวตัวเล็กนะคะเลือกซื้อของให้แม่มด4อย่างแล้วจะต้องถือกลับบ้านจะทำยังไงนะคะในนั้นก็จะมีผักกาดขันหม้อแล้วก็องค์นะคะก็ให้เด็กๆเนี่ยช่วยคิดว่าเจ้าแมวจะถือของ4ชิ้นเนี่ยกลับบ้านได้อย่างไรนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าแมวขี้กลัวกับแม่มดตัวเล็กเดี๋ยวเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะแมวขี้กลัวกับแม่คนที่แต่งนิทานเรื่องนี้ชื่อว่าคุณสุดพไทยเมืองไทยถ้าใครพร้อมแล้วนั่งตัวตรงเลยนะคะเรามาดูสิแล้วเจ้าแมวเนี่ยขี้กลัวเขากลัวอะไรนะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับแม่มดตัวเล็กนะทำไมถึงคิดว่าเป็นหนูอะคะพ่อโอ้เห็นจากปกนิทานนะคะเห็นหนูใกล้จะกัดแมวสงสัยเจ้าแมวมันกลัวหนูแน่ๆเลยจะใช่เหมือนที่น้องพอพูดหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะดำเป็นแมวสายตาสั้นใส่แว่นอันโตอาศัยอยู่กับแม่มดตัวเล็กในบ้านหลังเล็กๆแม่มดตัวเล็กชอบแกล้งเจ้าดำทุกวันเลยบางวันแม่มดตัวเล็กก็จะเสกให้เจ้าดำเป็นค้างขาคางคกบางวันก็จะจับเจ้าดำแต่งตัวเป็นแมวละครสัตว์บางวันก็จะจับเจ้าดำผูกกับหางของหนู10ตัวเอ๊ะมันจะครบ10ตัวหรือเปล่านะลองนับสิคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นี่แหละเป็นสิ่งที่เจ้าดำกลัวมากที่สุดเลยก็คือการโดนจับผูกกับหนูนั่นเองมันกลัวมากเลยค่ะวันหนึ่งแม่มดตัวเล็กเรียกเจ้าดำให้ไปหาแล้วก็สั่งว่าเจ้าดำเจ้าจงไปตลาดไปซื้อของที่เล็กที่สุดมาให้ข้า4อย่างนะแม่มดบอกสิ่งที่ต้องการและย้ำแล้วย้ำอีกว่าเจ้าต้องกลับมาก่อนเวลาเที่ยงนะมิเช่นนั้นเจ้าจะอดกินปลาและข้าก็จะผูกหางเจ้าติดกับหนูด้วยเจ้าแม่มดนะคะหัวเราะด้วยความชื่นอกชื่นใจได้ยินดังนั้นเจ้าดำก็รีบวิ่งไปที่ตลาดทันที
พราะมันกลัวหนูมากที่สุดเลยค่ะมันวิ่งไปวิ่งด้วยความเร็วมันจึงสะดุดก้อนหินแล้วก็ล้มแล้วก็ล้มกลิ้ง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 เพราะความรีบร้อนแว่นตาอันโตก็หล่นแตกดังแพ้เจ้าดำร้องจนตัวสั่นเลยค่ะทำไมมันถึงร้องล่ะมองสายตาไม่ดีเจ้าดำมองอะไรก็ไม่ชัดเลยแต่มันก็รีบไปตลาดนะเพื่อไปซื้อของ4อย่างกลับมาให้แม่มดตัวเล็กให้ทันเวลาที่กำหนดมองอะไรก็ไม่ชัดเห็นถนนเป็นกี่เส้นคะลูกหลายเส้นมากเลยเห็นบ้านก็ไม่ชัดต้นไม้ก็ไม่ชัดทุกสิ่งทุกอย่างที่เจ้าดำมองไม่ชัดเลยสักอย่างเดียวแต่มันก็ไปถึงตลาดนะในที่สุดเจ้าดำก็เดินมาถึงร้านขายผักซื้อผักกอที่เล็กที่สุดหน่อยครับเอ๊ะแล้วกอไหนล่ะเล็กที่สุดหยิบไปเลยเจ้าเหมียวคนขายบอกผมจะหยิบกอไหนดีล่ะสายตาผมก็ไม่ดีแว่นก็ไม่ใส่ทำไงดีล่ะน้องเคนโดช่วยผมหยิบผักกาดกอที่เล็กที่สุดหน่อยครับมิวเอาเคนโดมาหาหน่อยค่ะช่วยเจ้าแมวเหมียวหน่อยกอเล็กที่สุดอยู่ตรงไหนนะดูดีๆสังเกตดีๆกอไหนที่เล็กที่สุดดูให้ทั่วเลยค่ะมีใครจะช่วยเคนโดได้คะนางกลติดผืนอันนีน่าค่ะเดี๋ยวนีน่ากับเคนโดจะช่วยกันนะคะกอที่เล็กที่สุดไหนลองดูไปอีกสิคะเดี๋ยวรอสักครู่สิคะเพื่อนกำลังดูอยู่อ้าวเคนโดกับนีน่าเจอแล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่ไงผักกาดกอที่เล็กที่สุดเจ้าเหมียวก็ซื้อไปซื้อผักกาดกอที่เล็กที่สุดแล้วก็เมื่อได้ผักกาดแล้วเจ้าเหมียวก็รีบเดินไปที่ร้านขายขันน้ำเพื่อที่จะไปซื้อขันน้ำใบที่เล็กที่สุดคราวนี้เป็นใครดีล่ะน้องพอค่ะช่วยเจ้าเหมียวเลือกหน่อยนะคะโอ้ยพอเจอแล้วค่ะช่วยบอกเพื่อนหน่อยค่ะว่าสีอะไรคะสีเขียวใบที่เล็กที่สุดก็คือสีเขียวอ่อนขอบคุณค่ะน้องพอได้กี่อย่างแล้วคะ2 อย่างเหลือกี่อย่างคะ2เหลือ2 อย่างเช่นกันได้ผักกาดแล้วได้ขันแล้วต่อมาไปที่ร้านขายหม้อแล้วหม้อใบไหนล่ะที่เล็กที่สุดล่ะคะน้องมุกค่ะน้องมุกชูก่อนค่ะนี่นะเสียสละให้เพื่อนบ้างนะคะโอ้เจอแล้วค่ะหม้อใบที่เล็กที่สุดสีอะไรคะน้องมุกสีน้ำเงินค่ะขอบคุณค่ะน้องมุกมีใครที่นั่งยังก้นไม่ติดพื้นหรือเปล่านะได้3อย่างแล้วผักกาดขันแล้วก็หม้ออีกกี่อย่างคะ1อย่างและนั่นก็คือหม้อนั่นเองแล้วใบไหนนะแสดงว่าเด็กๆตั้งใจฟังดะอันสุดท้ายคือโอ่งนั่นเองนะโมชายค่ะปรบมือให้นโมชายด้วยค่ะใบสีส้มนะคะเป็นโอ่งใบที่เล็กที่สุดได้ครบหรือยังคะครบแล้วมีอะไรบ้างช่วยนับหน่อยค่ะชิ้นที่1คือชิ้นที่1ผักกาดค่ะชิ้นที่2ขันค่ะหม้อค่ะและชิ้นสุดท้ายคือแก้วโอ่งค่ะ4ชิ้นแต่เอ๊ะเจ้าเหมียวมือมี2มือเองค่ะจะถือของ4ชิ้นไปได้ยังไงล่ะเจ้าเหมียวก็คิดแล้วคิดอีกโอ้ยเอาหม้อไว้ที่หัวเอาปากกาดไว้ที่มือเอาขันไว้ที่มือแล้วโอ่งจะทำยังไงล่ะไม่ได้ใส่โอ่งก็ได้โอ่งโอ้ฟังนะ
ช่วยเจ้าแมวหน่อยค่ะว่าของทั้ง4อย่างเขาจะถือกลับบ้านไปให้แม่มดตัวเล็กได้อย่างไรใครรู้ยกมือค่ะน้องน้ำผึ้งเชิญค่ะเดี๋ยวน้ำผึ้งนะคะเขาจะคิดวิธีช่วยเจ้าแมวอ่ะบอกเพื่อนเลยค่ะทำไงดีคะเอาผักกาดใส่ในขันแล้วก็เอาหม้อใส่เอาขันใส่ในหม้อแล้วก็ใส่ในโอ่งอ้าวน้ำผึ้งบอกว่าเอาผักกาดอันเล็กๆนะคะใส่ในขันแล้วเอาขันใส่ในหม้อจากนั้นก็เอาหม้อไปใส่ในโอ่งเมื่อใส่ในโอ่งแล้วมันก็เหลือแค่ชิ้นเดียวที่จะยกเจ้าแมวจะทำตามน้ำผึ้งดีไหมนะดีดีจะลองดีไหมคะดีค่ะดีไหมคะดีลองทำตามน้องน้ำผึ้งดูดีกว่าเจ้าแมวเหมียวก็เอามาเรียงตามที่น้องน้ำผึ้งบอกเลยค่ะผักกาดขันหม้อโอ่งไปดูสิว่าถ้าลองใส่เข้าไปแล้วน้องน้ำผึ้งสั่งว่าให้เอาผักกาดนะใส่ไปในขันเอาขันใส่ไปในหม้อเอาหม้อใส่ไปในโอ่งและในที่สุดเจ้าแมวเหมียวก็ยกแค่โอ่งอย่างเดียวทำได้สำเร็จปรบมือให้น้ำผึ้งกับแมวเหมียวหน่อยค่ะเจ้าแมวเหมียวนะคะทำตามที่น้องน้ำผึ้งบอกค่ะแล้วก็เอาของทุกอย่างที่แม่มดตัวเล็กสั่งกลับบ้านไปให้แม่มดตัวเล็กได้ทันเวลาและเขาก็ได้รางวัลคือทานปลาทูชิ้นโตเลยปรบมือให้เจ้าแมวเหมียวอีกครั้งนึงค่ะเห็นไหมคะเด็กๆคะถ้าไม่ได้เด็กๆห้องคุณครูอุช่วยเจ้าแมวเหมียวนะเจ้าแมวเหมียวจะคิดแก้ปัญหาได้ไหมคะโอ้เป็นเพราะว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยช่วยกันคิดหาวิธีแก้ปัญหาหาวิธีช่วยเจ้าแมวเหมียวแล้วเจ้าแมวเหมียวก็ทำได้สำเร็จเพราะฉะนั้นคุณครูอุขอปรบมือชื่นชมเด็กๆทุกๆคนเลยค่ะอย่างในตัวอย่างเนี่ยในตัวอย่างกิจกรรมอะค่ะน้องน้ำผึ้งเขาก็บอกว่าให้เอาผักกาดใส่เข้าไปในขันแล้วเอาขันใส่เข้าไปในหม้อจากนั้นก็เอาหม้อใส่ลงไปในโอ่งอีกทีนึงซึ่งน้องก็ให้เหตุผลว่าเราเอาของสิ่งที่เล็กๆใส่เข้าไปเรียงซ้อนกันตามระดับขนาดแล้วจะทำให้เราถือของได้จำนวนชิ้นน้อยลงอะค่ะนี่ก็คือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะที่ครูสามารถบูรณาการส่งเสริมความเป็นเหตุเป็นผลของเด็กแต่ไม่ใช่ว่าเฉพาะกิจกรรมหลักหรือว่ากิจกรรมที่จัดในชั้นเรียนเท่านั้นนะคะอย่างการพูดคุยสนทนาในชีวิตประจำวันคุณครูก็สามารถนำคำถามหรือบทสนทนาหรือการสร้างสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมาใช้กับเด็กได้ก็อย่างเช่นถ้าเด็กๆวิ่งหรือหยอกล้อเล่นกับเพื่อนขณะที่ขึ้นลงบันไดจะเป็นอย่างไรเด็กเขาก็ต้องคิดแล้วใช่ไหมคะว่าอ๋อถ้าฉันวิ่งขึ้นลงบันไดหรือหยอกล้อกับเพื่อนนะจะต้องเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะคะหรือถ้าในช่วงนี้ฝนกำลังตกใช่ไหมคะอยู่ในฤดูฝนเราก็ถามว่าถ้าเด็กๆไม่มีร่มแล้วเด็กๆจะทำอย่างไรจะใช้อุปกรณ์อะไรกันฝนแทนร่มได้นะคะก็ให้เขาคิดหรือทำไมถ้าใช้คำถามทำไมนะคะทำไมเราต้องล้างมือก่อนและรับประทานอาหารทุกครั้งเด็กเขาก็จะให้เหตุผลว่าทำไมเพราะอะไรซึ่งเหตุผลเนี่ยจะเป็นเหตุผลที่หลากหลายใช่ไหมคะบางทีเนี่ยคำตอบของเด็กคือมาจากความคิดของเขาเลยครูไม่ควรที่จะไปตัดสินว่ามันถูกหรือผิดนะคะหรือว่าอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ผิดแต่นั่นมันคือความคิดของเด็กๆคือเขาคิดเขาใช้เหตุผลของเขาครูก็ควรเคารพเหตุผลอันนั้นของเขาด้วยจริงๆแล้วเนี่ยเด็กคนเขามีเหตุผลของตัวเองเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่อย่างเราคุณครูหรือว่าผู้ใหญ่ผู้ปกครองทุกท่านนะคะจะต้องเล็งเห็นความสำคัญตรงนี้นะคะแล้วไม่ใช่ให้เหตุผลแบบผิดๆกับเด็กอย่างเช่นต้องนอนนะเดี๋ยวตุ๊กแกกินตับนี่คือมันเป็นเหตุผลผิดๆนะคะที่เราให้กับเด็กแต่ครูหรือว่าผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับเด็กๆควรที่จะให้เหตุผลที่ถูกต้องกับเด็กๆนะคะยังไง
อาจจะเป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะคะที่วันนี้ได้ยกตัวอย่างมาให้ทุกคนได้เห็นกันนะคะยังไงคุณครูอุ๊กก็ฝากไว้ว่าหากครูจัดกิจกรรมในลักษณะเช่นนี้บ่อยๆหรือสม่ำเสมออย่างเช่นการพูดคุยสนทนาหรือการเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นนะคะในเกี่ยวกับเรื่องต่างๆในชีวิตประจำวันนะคะจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมนะคะให้เด็กมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักของเหตุและผลมากยิ่งขึ้นนะคะยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ